ผ่านมาอีกวันหนึ่งก็ยังดีเราก็ยังได้สร้างนั่งสมาธิฟังธรรมกันก็อย่าให้วันคืนล่วงไปโดยที่เราไม่ได้ลุกขึ้นมาทำความดีอย่างน้อยก็ได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งดีให้กับจิตของเราวันหนึ่งร่างนี้ก็ต้องแก่ชราแล้วก็เป็นธาตุสี่ไปก็ตอนนี้ยังใช้เขาอยู่ได้ก็ใช้เขาแต่ก็ต้องถนอมเขาด้วยรักษาเขาไม่ให้โรคมาเบียดเบียนเราก็ต้องปฏิบัติตัวอย่าให้เหนื่อยจนเกินไปและไม่ยอมพักเลยมันก็ชำรุดได้เร็วหรืออาจจะทรุดโทรมลงหรืออาจจะน็อกไปแล้วมาฟื้นทีนี่มันถ้ามันแข็งแรงแบบเดิมได้มันก็ดีก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ต้องดูแลให้ดีดูแลกายก็หวังจะได้ใช้เขานานๆถ้ากายนี้เป็นอะไรไปเราใช้ใจเดินไม่ได้เราใช้ความฉลาดเดินคงแค่เป็นตัวช่วยแต่ว่ามันไม่เหมือนกับความสมบูรณ์ที่เรามีอยู่ตอนสิ่งที่มีค่าก็คืออวัยวะทุกส่วนในร่างกายที่เขายังปกติอยู่แล้วก็สิ่งที่ล้ำค่าก็คือจิตใจอันงดงามต้องใช้คำนี้ถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ล้ำค่าอะไรสักอย่างมันก็ต้องใช้ว่าจิตใจที่งดงามและอะไรคือความว่างดงามโยมเคยเห็นคนสวยใช่ไหมและจิตใจเขางามไหมถ้าไม่งามอีกไม่นานก็เรารู้สึกว่าไม่สวยแต่ถ้าทั้งงามด้วยทั้งสวยด้วยก็โอ้บังกับได้พรอันวิเศษของมนุษย์เลยก็เรียกได้รูปสมบัติมาด้วยแล้วก็ได้อริยทรัพย์ติดตัวมาที่เป็นคุณธรรมระดับชั้นเลิศด้วยเนี่ยโหอย่างนางวิสาขาได้ถูกกล่าวยกย่องในถ้ำกลางแห่งลูกหลานที่นั่งกันเป็นร้อยเลยนะนางวิสาขาลูกหลานนี่เยอะจริงๆเป็นร้อยอ่ะแต่เมื่อเทียบกันแล้วไม่รู้ว่าใครคือแม่ใหญ่วิสาขา
แต่ขอใช้คำนี้หน่อยนะอย่ากลัวอาตมานะอาตมาเรียกแม่ใหญ่แล้วกันเพื่อให้มันสมกับท้องเรื่องที่กำลังสื่อเป็นธรรมะให้ญาติโยมฟังดูไม่ออกว่าผู้ใดเป็นแม่ใหญ่วิสาขาทำไมจึงบอกดูไม่ออกคนอายุโอ้โหขนาดนั้นมากกว่าดูไม่ออกหน้าตายังเต่งตึงผิวพรรณสวดทรงองค์เอวจึงได้สมญานามขนาดที่ได้กล่าวสรรเสริญว่าเมื่อพระนางนั่งอยู่ก็จงนั่งเถิดจงอย่าลุกเลยช่างงามเหลือเกินถ้าลุกขึ้นยืนอยู่ก็จงยืนเถิดอย่านั่งเลยช่างงามเหลือเกินแสดงว่าขุนไม่ธรรมดารูปร่างแสดงว่าจึงพรรณนาว่ายืนก็จงยืนเถอะแม่นางอย่านั่งอีกเลยแม้ขนาดเยื้องย่างอยู่ก็จงเดินเถิดอย่าหยุดเลยช่างงามเหลือเกินอะไรจะปานนั้นเขาสรรเสริญกันขนาดจะนั่งจะยืนจะเดินแล้วก็ดูไม่ออกว่าใครเป็นใครไผเป็นไผว่าคนไหนไม่ใหญ่วิสาขาโอ้ท่านงามงดงามทั้งเป็นจักรยานีทั้งหมดทั้งได้พรอันแปดประการอีกไม่ว่าจมูกไม่ว่าคิ้วไม่ว่าริมฝีปากไม่ว่าสวดทรงองค์เอกโอ้โหเนี่ยนางได้ทั้งรูปสมบัติแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็เป็นโสดาบันด้วยนี่นี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็ถูกยกย่องเป็นมหาอุบาสิกาในเรื่องของการถวายทานยกให้เป็นต้นๆเลยนี่ฝ่ายของสตรีนะแต่ฝ่ายบุรุษก็อนาบินทิกะเศรษฐีแต่นางวิสาขาเนี่ยได้สมญานามว่าไม่เคยมามือเปล่าเอาว่าถ้าไปในไม่เคยมามือเปล่าการดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์สมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายโอ้สุดยอดนะเกิดก็เกิดในยุคของพุทธะแล้วก็มีทรัพย์มากมายคือบอกเครื่องประดับก็มีในโลกนี้ไม่กี่คนในยุคนั้นเอาละนี่ให้เห็นชัดๆว่านางได้ทั้งรูปสมบัติและก็นามสมบัติในคุณธรรมของนางและการดำเนินชีวิตก็เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่กับคำว่ากรรมดีอยู่กับกุศลอยู่กับสติอยู่กับปัญญาถึงบอกไม่ธรรมดาชีวิตคนคนหนึ่งได้มีความต้องมาเพียบพร้อมแต่มาไม่เคยจะพูดคำว่าเพียบพร้อมนะคำนี้มันพูดยากกับว่าเพรียบพร้อมหรือความสมบูรณ์ในคนหนึ่งที่อยู่ในคนหนึ่งที่ว่าอะไร3 in 1หรือว่า3ใน1อะไร1ใน3อะไรเอาว่า7 in 1กันแล้วแต่หรือ8 in 1 10ใน1รวมกันแล้วแต่นางได้สิ่งนี้มา
ต่ไม่ใช่เป็นของได้เปล่านะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่าไม่ใช่แบมือขอใหม่นางก็ได้บำเพ็ญสั่งสมมาความปรารถนาเป็นผู้เลิศในด้านของการถวายทานของฝ่ายมหาอุบาสิกาโอ้ใช้ทรัพย์นี้คุ้มเลยอ่ะอันหาโทษไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่มีเพื่อคำว่าหลงด้วยแต่มีทรัพย์เพื่ออันยังก่อประโยชน์แห่งมหาชนและแก่สมณะชีพรางสุดยอดสุดยอดจริงๆในโลกนี้มีใครจะเทียบนางวิสาขาหรืออนาปิฎกเศรษฐีที่ล่วงมาแล้ว 2,000 กว่าปีทั้งได้เป็นโสดาบันอีกทั้งสองฝ่ายหญิงฝ่ายชายโอ้พระพุทธเจ้านี้ยกย่องเป็นผู้เลิศในการให้ทานโอ้เป็นการรวยที่เขาเรียกเป็นคำว่าความร่ำรวยแห่งมหาศาลที่ได้ใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์สุขไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสถ้าเข้าใจผิดทุกวันนี้เราเข้าใจมีทรัพย์เพื่อสนองกิเลสตัณหาราคะนี่ไงคิดกันอย่างนี้แต่นั้นมีทรัพย์ไม่ใช่เพื่อมาสนองกิเลสตัณหาแต่มีไว้เพื่ออนุเคราะห์บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชนส่วนใหญ่นี่แหละนี่แหละนี่แหละจึงเป็นที่อาตมายอมยกย่องและเชิดชูแล้วก็สรรเสริญแม้นางเป็นคฤหัสถ์แต่นางเหมือนเป็นพระในใจนางมีความเมตตาเขาเมื่อเกื้อกูลอนุเคราะห์แบ่งปันช่วยเหลือไม่ได้สนองราคะไม่ได้สนองเพียงเขาเมื่อกิเลสหรือเพื่อแสวงหาแต่นางกับไม่ได้สนองหรือเป็นทาสมันด้วยซ้ำไปนางจึงใช้ทรัพย์อันเกิดประโยชน์จนถึงก็ว่าเป็นบุญเป็นกุศลจนบัดนี้บรรดาผู้มีทั้งหลายยังไม่มีใครเข้าถึงเหมือนนางวิสาขาหรืออนาปินทิกะเศรษฐีอย่างมีแต่เคยได้ยินว่ามีทรัพย์เยอะแต่ต้องตายก่อนแล้วถึงจะมอบให้กับมูลนิธินั้นมูลนิธินี้ตมาบอกทำไมคุณไปทำกำแพงซึ่งมันใหญ่โตและยิ่งได้ยินว่าคุณใช้
ชีวิตวันหนึ่งเพียงไม่กี่ร้อยบาทแต่คุณมีเป็นหมื่นล้านหลายพันล้านและหลังตายเสร็จคุณก็จะมอบสิ่งนี้ให้กับปุณิธิที่คุณตั้งใจก็สุดแล้วแต่เจตนาตรงนั้นไม่ได้ผิดอะไรแต่ที่มีคำถามว่าทำไมไม่ทำตอนตายเห็นอยู่ล่ะทำไมต้องทำตอนตายสงสัยแค่ว่าทำไมคุณต้องรอว่าคุณตายคุณรอทำอะไรคุณรอทำอะไรวันละ 3-400 แต่คุณมีเป็นหมื่นล้านแล้วคุณก็ว่าพอมอบให้กับการกุศลในมูลนิธิที่คุณตั้งความประสงค์ไม่ได้ว่าผิดนะจะต้องมาไม่ก้าวล่วงไปแต่ทำไมอ่ะตาคุณไม่เห็นหรือยังไงว่าต้องคุณหลับตาก่อนแล้วคุณถึงสละเงินก้อนนั้นถ้าคุณคิดว่ากันเอาไว้เผื่อเจ็บป่วยไข้หรือเอาไว้ยาไส้เนี่ยนะคุณก็กันออกมาสิสักเท่าไหร่ล้านมันกตมาบอกต้องทำบุญตอนตาเห็นไม่เห็นตอนที่มีลมหายใจจะได้ภูมิใจว่านี่คือน้ำพักน้ำหยาดเหงื่อที่เราได้ทำมามันเกิดประโยชน์ให้เราเห็นในปัจจุบันจึงรู้สึกว่ามันคือกำแพงใหญ่ๆที่เขายังกั้นอยู่ว่าต้องตายเท่านั้นถึงจะสละเงินตรงนั้นเหรอทำไมอ่ะขอตมาบอกแล้วมนุษย์มีค่าตอนเป็นสัตว์มีค่าตอนตายทำไมอ่ะมนุษย์ตายเนื้อหนังขายได้ที่ไหนแล้วแต่พอสัตว์ตายงาเขากระดูกหนังเนื้อเลือดมันขายได้หมดนี่ไงแต่บอกแล้วตมาไม่ได้ก้าวล่วงว่าเขาผิดนะไม่ใช่เพียงแต่ว่ากำแพงใหญ่ๆของเขาสร้างมันขึ้นมาเองตมาต้องเห็นก่อนตายสิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์จริงๆมันได้ประโยชน์มันได้ใช้แล้วเราเห็นรอยยิ้มของคนน่ะเราทำให้คนมีที่อาศัยมีที่อยู่มีที่พึ่งหรือเราทำให้มันเป็นสาธารณประโยชน์ขึ้นมาแล้วมีคนได้มาใช้ประโยชน์เอาละเมื่อคุณยอมรับว่าต้องตายก่อนแล้วก็ทำก็ไม่เป็นไรเพียงแต่จะมาจะทำตอนตาเห็นพอตาไม่เห็นต่อมาไม่สนอะไรหรอกเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วมดสักตัวก็ปัดมันไม่ได้แล้วก็เพียงว่าเสียดายเวลาที่เขายังอยู่แต่เขาไม่ได้สัมผัสกับมันก่อนในทรัพย์สินที่เราได้สละหรือได้เห็นประโยชน์ของมันที่เราได้ทำลงไป
็แล้วไปงั้นกลับมาว่าถ้าผู้ที่มีทรัพย์และเข้าใจในการใช้ทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นธาตุกิเลสหรือไปสนองกิเลสเพื่อทรัพย์ตรงนี้นะคุณจะได้คำว่าอริยทรัพย์ทันทีมันจะแปลงเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์มันจะก่อเกิดแห่งต้นทุนบุญกุศลเพราะตมายืนยันแล้วว่าสมบัติมนุษย์ใช้ตอนมีอายุขัยเท่านั้นใช้ตอนมีลมหายใจใช้ตอนมีชีวิตแต่พอหมดลมหายใจมันเหมือนเกมจบแล้วปึ๊บทุกอย่างมันจะไม่เคลื่อนอะไรอีกแล้วชื่อของเราจะถูกลบออกจากทะเบียนบ้านแม้เราบอกเราเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมก็ถูกลบออกจากโฉนดที่ดินถูกลบออกแห่งบริหารถูกลบออกทุกที่ที่มีสมบัติของเราอยู่จะถูกถ่ายเทและเปลี่ยนมือหมดไม่ว่าอะไรทั้งตัวเลขในธนาคารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้และทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทุกอย่างก็จะถูกเปลี่ยนแม้แต่ชื่อเจ้าของทั้งหมดไม่ว่าแต่เป็นรถก็ตามเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่ได้เป็นมนุษย์และเป็นอะไรอ่ะนี่ไงจะเป็นอะไรก็ต้องดูตอนต่อไปไงว่าบุคคลนี้ที่เกิดมาเนี่ยเขาได้ทำอะไรทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญากรรมดีกรรมชั่วใช้ชีวิตแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยความหมดจดบริสุทธิ์แค่ไหนนั่นคือหลังความตายที่จะนำพาดวงจิตตุกตับเกิดดับตุบตับเกิดดับมันบอกเราอยู่แล้วมันเกิดดับแต่เราฟังเป็นตุบตับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีเสียงนี้อยู่ดีถ้าตื่นเต้นก็ตึกตักกันแล้วแต่ไม่ว่ากันที่จะเต้นแต่พอถึงเวลาหนึ่งเกิดดับแล้วก็ไม่เต้นอีกเลยนี่ไงหลังจากนั้นบุคคลนี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาทั้งชาติเลยต้องใช้ชาติที่ได้เกิดมาในชาติหนึ่งนั่นคือการได้มีชีวิตที่เป็นมนุษย์มาใช้ภพภูมิชาติเขาบอกเขาไม่มีตรรกะนี่เลยเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวกับปากท้องไว้มันไม่ทำให้คุณมีอำนาจคุณเลยมองว่าสิ่งนั้น
มันไม่มีประโยชน์ในโลกใบนี้ที่เรากำลังอยู่ก็เลยมองว่าอะไรที่อยู่ในโลกนี้ที่มันมีค่าที่มันมีราคาที่ต้องการนี่ไงมันก็เลยเกิดคำว่าความอยากได้ใครมีทุกอย่างมันกระจุกอยู่ในอกล่ะสักวันหนึ่งฉันต้องได้สักวันหนึ่งฉันต้องมีสักวันหนึ่งฉันต้องเป็นสักวันหนึ่งผมต้องได้สักวันหนึ่งผมต้องมีสักวันหนึ่งผมต้องยืนแท่นนี้ให้ได้แล้วคุณก็ทำสำเร็จในความมานะของมนุษย์ยากที่จะขวางกั้นได้แม้ภูผาก็ขวางไม่ได้ถ้ามนุษย์ต้องการจะทลายภูผาพังทะลุถ้ามนุษย์ต้องการที่จะให้รอดที่เรียกว่าอุโมงค์มนุษย์ความมานะสติปัญญามนุษย์ทำได้แม้ขึ้นไปอีกดวงจันทร์ก็ยังขึ้นอีกโลกใบหนึ่งนี่ไงแต่อย่าลืมที่ว่าสังขารร่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นอมตะเอาเข็มทิ่มเอามีดปาดเนื้อก็ขาดเลือดก็ไหลรถชนยับก็ตายมีเชื้อโรคก็ตายแล้วคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณก็สู้สิ่งนี้ไม่ได้ภัยธรรมชาติที่จะมาถึงตัวเราแต่ถ้าเป็นภัยจากมนุษย์อาจจะเร็วขึ้นอีกแต่ถ้าภัยธรรมชาติวันหนึ่งคุณก็ต้องเจอมาแม้โรคภัยไข้เจ็บมันก็คือส่วนที่ทุกคนเกิดแก่เจ็บตายภัยธรรมชาตินี่ไงแล้วเราก็มาเดินเส้นทางนี้เพื่อหวังเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อกอบโกยจนถึงจุดหนึ่งคุณรู้สึกว่าเราคือบุคคลสำคัญทุกคนพี่นอบพี่เทาหมดทุกคนโก้งโค้งคำนับทุกคนฟังคำที่คุณพูดแล้วเอาไปปฏิบัติและจะได้ผลประโยชน์จากคุณหรือคุณให้คนเหล่านั้นไปทำแล้วเรามาแบ่งผลประโยชน์แต่คุณจะได้เยอะที่สุดเราก็เข้าใจว่าเราคือผู้ทรงพลังผู้มีอำนาจผู้สั่งขวาผู้บอกหน้าหลังบอกสูงต่ำได้แล้ววันหนึ่งคุณบอกคุณจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ได้อย่าดูถูกความคิดมนุษย์อย่าดูถูกหัวใจมนุษย์มนุษย์เมื่อทะยานแล้วใครอย่าหวังจะห้ามอย่าตีราคามนุษย์ต่ำเกินถ้าวันใดมนุษย์จะเหนือเทพเสียนได้เขาจะยิ่งกว่าเทพเสียน
ราะเรากำลังตีราคาตัวเองจนลืมว่าเวลาเราจะหมดแล้วเราไม่ใช่อมตะถ้าลองมนุษย์เป็นอมตะดูโอ้โหเฮ้ยธรรมาว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วแต่นี่เราไม่ใช่ธรรมชาติจะมาเอาคืนหมดทุกอย่างของโลกใบนี้คุณได้แค่ใช้มันแต่คุณเอาไปไม่ได้นะมันคือคำสาปมันคือภูมิของมนุษย์นี่คือชาติหนึ่งคุณหยิบสิ่งนี้ไปไม่ได้ไม่ใช่ของของคุณแต่เป็นเพียงที่อยู่ที่ดื่มที่อาบที่กินที่ใช้ที่สมมุติขึ้นมาในความเป็นคุณแล้วมันมีเวลาสิ้นสุดลงดูย้อนหลังผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเพียงไม่กี่ปีเราอาจจะลืมเอ๊ะชื่อนี้หายไปไหนล่ะ30ปีเคยปรากฏเขาตายอย่างหรือเขาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำแต่ตักข้าวกินนี่คือนักธุรกิจนี่คือผู้ทรงพลังนี่วันนี้คุณสั่งตัวเองยังไม่ได้เลยอำนาจคุณมันก็แค่อำนาจที่ไม่เที่ยงเท่านั้นเองนี่ไงมันก็แค่อำนาจที่ไม่เที่ยงมันไม่ใช่เที่ยงวันนี้มีใครฟังคุณบ้างเปล่าคุณหลงลืมหมดแล้วตอนนี้คุณยังเป็นคำเลยอ่ะเขาจะฟังไหมว่าคุณคือผู้มีปัญญาชั่วโมงสูงสุดของคนนี้จุดสูงสุดของคนคนหนึ่งมันได้ผ่านไปแล้วเขาถึงจุดของเขาแล้วนะจะมาก็มองอยู่จุดสูงสุดคนคนเขาผ่านมาแล้วยังเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาผ่านจุดนี้มาถึงหลายหลายคนพยายามจะปีนป่ายกลับไปที่เดิมคุณไม่มีกำลังพอหรอกคุณทำไม่ได้หรอกงัดก้นคุณขึ้นมาคุณก็ขิดตุ้มลงข้างหน้านะใช่ไหมเอออำนาจของคุณมันได้หมดไปแล้วคุณได้สูญเสียอำนาจนี้ไปแล้วคุณจำไม่ได้หรือเปล่าแล้วคุณยังไม่ยอมรับมาคุณตะโกนใครก็ได้บอกให้เข้ามาสิคุณใช้แค่ใจอ่ะเสียงคุณไม่ออกมาใครจะได้ยินไหมหรือคุณพูดมันไม่เป็นคำแล้วอ่ะมันมีสิ้นสุดใช่ไหมใช่มันมีเวลาของมันวันนี้เจ้าคุณสุนทรที่นั่งอยู่แต่อย่าหมายว่าจะนั่งอย่างนี้ได้ตลอดไปอีกสักกี่ปีไม่
สังขารเราก็ล่วงโรยไปตามกาลเวลาเราเข้าใจเรารู้จักมันแล้วตัมมาจึงบอกว่าตัมมาไม่ได้อยู่เพื่อสนองตัวเองมันไม่ใช่ความพ้นทุกข์และมันก็ไม่ใช่ที่สุดที่เราแสวงหาอยู่มันกลับลงคลองไปด้วยซ้ำไปถ้าเราเข้าใจแบบนั้นนะมันไม่เหมือนนักบวชนะนักบวชแสวงหาอะไรที่สุดของที่สุดอะไรที่สุดของที่สุดสิ่งมีค่าที่สุดและสูงสุดกว่าสิ่งที่มีค่าคือไม่มีอะไรเลยอาจจะมีคนหัวเราะก็ได้คำนี้แต่ไม่ขำบอกว่าเพราะคำนี้มันอยู่เหนือวัตถุสิ่งของมันอยู่เหนือสิ่งที่มนุษย์เข้าใจเพียงสมมุติแล้วมันคืออะไรความว่างเปล่าเหรอธรรมะคงจะไม่พูดคำว่าความว่างเปล่าแต่มันคือความว่างเปล่าอ้าวแล้วไหนบอกไม่พูดที่ไม่พูดว่ามันคือว่างเปล่ามันมีค่าในสิ่งนั้นไงแต่ในสิ่งนั้นมันว่างเปล่าไงอ้าวงงละนี่ไงคุณเห็นมันไหมล่ะถ้าคุณเห็นมันก็ไม่ว่างเปล่าแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นมันก็ว่างเปล่าไงมันตัวเราคุณเห็นว่าเป็นตัวเราหรือเห็นเป็นไม่ใช่เราที่นั่งอยู่เนี่ยที่ฟังอยู่ที่บ้านเราจะตอบเองหรือให้คนอื่นตอบว่านี่คือตัวเราที่เป็นเราแล้วยืนยันว่าเราเพราะกำลังเป็นอยู่คือเราไม่เป็นเราและเป็นใครเออใช่ถูกนี่คือถูกที่ตมาก็จะเริ่มถามถ้าเรายืนยันว่าเป็นเราตมาก็บอกเอาละถูกแต่จากตมามาถ้าเป็นเราเราจงอย่าแก่จงอย่าเจ็บจงอย่าตายสั่งเลยในเมื่อคุณบอกเป็นคุณนี่คุณก็ต้องมีอำนาจอยู่ในตัวของคุณคุณต้องบังคับมันได้สั่งมันได้ถ้าเรายอมรับคำแรกเมื่อกี้เป็นคุณใช่ไหมงั้นคุณก็จงบอกอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแล้วสิ่งที่อยู่กับฉันต้องอย่าจากฉันไปจนกว่าฉันอนุญาตถ้าฉันไม่อนุญาตอย่าคิดที่จะจากฉันไปนะแล้วคุณเคยทำได้ไหมคุณเคยทำได้ไหมแค่ใจคุณที่วุ่นวายให้สงบยังไม่ได้เลยแค่ความทุกข์ที่มันเสียบแทงใจคุณยังวางมันไม่ลงเลยคุณไม่ต้องการมันนี่ใช่ไหมงั้นคุณตอบมาว่า
ทำไมคุณต้องแก่ทำไมคุณต้องเจ็บทำไมคุณต้องตายตอบมาสิก็ในเมื่อเป็นของคุณไงคุณลืมคำหนึ่งไหมเราจะไม่ต้องทะเลาะ กันเป็นของเราโดยไม่เที่ยงอาตมาบอกคุณพูดมีปัญญาแล้วเป็นของเราโดยไม่เที่ยงแล้วเมื่อถึงบทหนึ่งบังคับบัญชามันไม่ได้อย่างนี้เริ่มเข้าใจของจริงแล้วเป็นของเราโดยไม่เที่ยงและเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราบังคับบัญชามันไม่ได้ที่นั่งสมาธิบอกอย่าเจ็บสิอย่าเน็บฉันกำลังเข้าฌานอยู่เรายังไม่มีอำนาจสั่งตัวเราเลยอ่ะในเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเราบอกลุกมันลุกได้แต่อีกเวลาหนึ่งบอกให้ลุกมันลุกไม่ได้ถ้าลุกได้คนไปนอนโรงพยาบาลทำไมใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วยังไงต่อก็จึงบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งคุณจะใช้ชาติภพหมดไปกับอะไรอ่ะหมดไปกับการแต่งตัวหรือหมดไปกับเครื่องประดับหรือหมดไปกับกินกามเกียรติหรือหมดไปกับการแสวงหาทรัพย์สินสมบัติอะไรก็ได้แต่คุณใช้หมดแล้วนะหลังความตายคุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะต้องยังมีพบมีทั้งทุกขติและก็สุขติยังไม่ต้องพูดถึงนิพพานยังไม่ต้องพูดถึงคำว่าความว่างเมื่อกี้ต้องเอาไว้อีกช็อตนึงไว้คุยกันในสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสิ่งที่ไม่มีมันคืออะไรอ่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสิ่งที่ไม่มีบ้าเปล่ามันบ้าสำหรับคนหนึ่งแต่มันไม่บ้าสำหรับคนสิ่งที่มีค่าที่สุดคือว่าไม่มีชีวิตที่มันไม่มีทุกข์ไงมันมีค่าที่สุดอย่าตีเป็นวัตถุสิทั้งหมดใช่ไหมและทุกคนต้องการอะไรอ่ะที่ดิ้นกันกับเป็นกับตายความพ้นทุกข์หรือคำว่าความสุขใช่มีม้านิ่มๆเตียงนิ่มๆเพื่ออะไรอ่ะอาหารอร่อยๆทุกอย่างเรากำลังมุ่งไปที่คำว่าชีวิตเราจะมีความสุขมีสิ่งมารองรับให้เราสะดวกสบายทุกอย่างแล้วเราจะมีความสุขแต่ที่ไหนได้ยุคยิ่งมีความสะดวกสบายกับวุ่นวายจะตายมันแลกมาด้วยสิ่งนี้นะลองคิดให้ดีไปดูชาวป่าชาวเขาชาวดอยสิเขาก็สูญเสียสิ่งหนึ่งเขาเดินวันหลายกิโลแต่เขากลับอยู่ที่อากาศออกซิเจนสูงกว่าเรา
มลภาวะน้อยกว่าเราเขามีชีวิตหายใจที่อากาศได้ดีกว่าเราอะแต่เรากำลังพูดถึงว่าเราอยู่ความเจริญไงแออัดคับคั่งในกรุงเทพเราเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ประชากรเท่าไหร่ไอ้นั่นที่เราพูดในทะเบียนนะแต่ที่ไม่ได้มีทะเบียนมาล่ะโอ้โหจนบางวันรถไม่ได้ขับถ้าเอารถมาเรียงกันพร้อมกันนะไปไม่ได้หรอกถนนน่ะไม่พอกับรถที่จอดนะคันหนึ่งออกคันหนึ่งวิ่งคันหนึ่งหยุดคันหนึ่งวิ่งเออยังพอตุ๊กตุ๊กกันไปอยู่นะแต่ถ้าออกมาพร้อมกันปุ๊บสับปะรดไส้ตันมีสับปะรดไส้ตันด้วยตันไปหมดน่ะจราจรไปไหนดีวะกูเนี่ยโบกไปไหนล่ะมันไส้ตันหมดแล้วตันไปหมดนี่ไงรู้ไหมวันๆเราเสียสุขภาพจิตเท่าไหร่แค่เดินทางเนี่ยไอ้หนุ่มบอกสาวดอจะไปสอยดาวมันยังเดินร้องเพลงได้นะใช่ไหมแต่เขาก็ถูกแดดถูกอะไรก็ร้อนเขาก็มีตรงนี้เข้ามาแต่มันจะไปสอยดาวอะของเราอะนั่งโอ้ยเมื่อไรจะได้ไปทีรถโอ้ยนี่มันกี่โมงกี่โมงทำรถอะไรติดขนาดนี้งุดงิดงุดงิดวันวันหนึ่งโอ้โหเราหมดเวลาไปกับแค่การเดินทางออกจากบ้านไปทำงานกลับจากที่ทำงานมาบ้านนี่นะแล้วถ้าส่งลูกไปเรียนหนังสืออีกโอ้โหสงสารเด็กอะนี่เราเสียนะอย่ามองว่าเราได้ไปทุกเรื่องนะเราได้ความสะดวกสบายเรามีโทรศัพท์เรามีเฟอร์นิเจอร์เรามีเครื่องประดับเรามีเครื่องปรับอากาศเรามีความสะดวกใช่ชาวเขาตรงนั้นแต่เขามีธรรมชาติแต่เราไม่มีธรรมชาติเจอแค่สวนสาธารณะเห็นไหมไปวิ่งกันอ่ะมันเหมือนแดนสวรรค์แต่ที่ไหนได้รถวิ่งรอบถอยเสียบุ๊บ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 เลยนะอย่าไปมองว่าชีวิตเราได้ชีวิตนะอย่าตีเป็นวัตถุหมดนะวันวันหนึ่งเราวุ่นวายไปทั้งวันไอ้นู่นแหละบอกมันเก็บผักเสร็จแล้วตอนเช้ามันก็เอามาตั้งนั่งขายง่วงหาวไม่มีใครกูนอนก่อนดีกว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ได้200 300แต่เขาก็ไม่อดตายแต่เขาไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สมบัติอันนี้คือความลำบากแต่ชีวิตเขาคนที่มาชดเชยเขาธรรมชาติเขาได้เห็นธรรมชาติถ้ามาเชื่อคนเหล่านี้ได้ดูพระอาทิตย์พระจันทร์ทุกวันทุกคืนคนในเมืองจะได้เห็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะไม่ได้แงนมองนะเขาอยู่ที่ราบสูงจึงถามว่าเราจะตีอะไรเป็นชีวิตทรัพย์สินเป็นชีวิตเงินทองเป็นชีวิตเครื่องประดับเป็นชีวิตหรือความมีอิสระเป็นชีวิตถ้าเราย้อนไปดูในยุคทาสไหมล่ะปลดจากความเป็นทาส
แค่อยู่มีกินมีอยู่มีใช้ตามอัตภาพกับชีวิตเป็นธาตุของวัตถุที่ถูกมันใช้อยู่ทุกวันจนทำให้เราโมโหไม่ได้ดั่งใจกลัวจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวตอนไหนไม่รู้ไงเพราะเรากลัวเรื่องความเห็นแก่ตัวมันเกิดจากคำว่าความกลัวนะบอกให้เกิน50นั้นมาจากคำว่ากลัวรู้ไหมมันเกิดจากคำว่ากลัวกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่สำเร็จต้องแย่งต้องชิงกลัวสู้เขาไม่ได้มันเข้ามาสร้างอำนาจในจิตเรามันมาจากคำว่ากลัวนี้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคืออยากที่ไม่รู้จักพอมีสองคำนี่งั้นความเห็นแก่ตัวมันจะมีเพื่ออะไรตอบหน่อยที่ไม่ใช่มีเพื่อคำว่าอยากเลยไม่ใช่เพราะกลัวสู้เขาไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่กลัวเลยต้องเอาเปรียบเขาอาตมาไม่กลัวเลยไม่ต้องเอาเปรียบเขาไม่ต้องไปมีความทะยานอยากเลยไม่ต้องไปเห็นแก่ตัวตัดสองคำนี้ได้ใจสบายนี่ไงกำลังมองเป็นไรตอนนี้เมื่อเราใช้ชีวิตจบลงแล้วสิ่งที่มีไม่ไปกับเราสิ่งที่ไปกับเราเรากลับไม่มีมันนี่ไงสาระว่าไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระว่าเป็นสาระนี่ไงทั้งชีวิตเราไม่เคยน้อมพระสัทธรรมเข้ามาในหัวใจทั้งชีวิตเรายังไม่เคยแม้แต่ทำฌานเลยไม่ต้องพูดถึงวิปัสสนาในขั้นปัญญาที่เราจะละวางที่เรามองเห็นทุกโทษเวรภัยแต่เรากลับมองว่านี่คืออะไรและนี่กำไรไหมอันนี้ขายได้ไหมนี่ไงหัวใจพ่อค้าอะไรขายได้อะไรกำไรได้เขาก็สนใจอยู่ตรงนี้แต่มาบอกมันไม่ผิดตรรกะชีวิตมันต้องอยู่รอดเข้าใจไงเข้าใจแล้วแต่นี้มันไม่ใช่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแล้วนะนี่มันเพื่อกิเลสเพื่อตัณหาเพื่อราคะเพื่อความไม่สิ้นสุดนะคุณไม่ได้ต่อสู้เพื่อปากท้องไม่ใช่ปัจจัยสี่นะไม่ใช่ลูกคุณไม่มีนมกินไม่ใช่พยาคุณป่วยไม่มีเงินรักษาโรคนะคุณไปไกลกว่านี้เยอะแล้วถ้าคุณบอกคุณอยู่ไม่ได้ระดับนั้นไอ้ที่จะไม่มีข้าวกินวันนี้มันจะไม่ตายวันละ20รอบหรือไงที่มันไม่มีบ้านเป็นของตัวเองมันจะไม่ตายทุกวันหรือไงแต่เขาก็ไม่ตายอ่ะพวกคนยังใช้ก็อยู่ให้เป็นคนงานอยู่ทุกวันเนี้ยถามเลยว่าเขาอยู่ยังไงฝนตกสังกะสีดังไหมฝนไม่ตกแดดออกร้อนไหมเออคำถามคุณมันก็ตอบอยู่แล้วว่ามันดังมันร้อนคุณอยากสบายไหมเอ้าไม่น่าถามเลยอยากเอองั้นทนไปก่อนนะขยันหน่อยแล้วแต่ใช่ไหมคำอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเรากำลังต่อสู้เพื่อชีวิตเนี่ย
ตมาบอกนี่คือสิ่งแรกก่อนตมาก็ไม่ยอมหรอกตมาก็ต้องสู้ก่อนชีวิตแต่หลังจากที่เราตั้งหลักปักฐานได้เราอย่าหลงกับมันนะถ้าหลงมันเมื่อไหร่คุณก็คือทาสของวัตถุทันทีถึงคุณไม่เป็นทาสในยุคทาสแต่คุณก็เป็นทาสในอำนาจของวัตถุที่มันครอบเรียบร้อยจากนี้ไปไหนคุณก็เหมือนกับต้องมีหัวโขนไปแล้วเห็นไหมฉันมีหัวโขนคุณเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงฉันซื้อมาเห็นไหมคุณเห็นได้ยังเป็นไงบ้างสุดยอดใช่ไหมของฉันคุณสู้ฉันไม่ได้นะถ้าคุณอยากสู้ฉันคุณต้องพยายามเหมือนฉันนะเรากำลังรู้สึกว่าเรานี่คือผู้สำเร็จนะนะแล้วอาตมาบอกว่าชีวิตในมนุษย์ถ้าคุณใช้ไปเกิน560ความสุขมันไม่มากกว่านี้หรอกฟังให้ชัดรีเพย์ใหม่ถ้าคุณใช้ชีวิตไป560แล้วไอ้ที่คุณบอกคุณต้องการความสุขของมนุษย์นะสุขไม่มากกว่านี้แล้วยืนยันได้และที่เหลือก็น้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วแต่ไอ้ที่ทุกข์ยังตอบไม่ได้ว่าคุณจะทุกข์กว่านี้ไหมแต่สุขของมนุษย์ไม่มากกว่านี้เอาที่บอกมาดิคุณจะเอาอะไรว่าเป็นความสุขบอกมาดิถ้าคุณมีครบหมดทุกอย่างใช้รีโมทมาแล้วนะหรือคุณตบมือก็มีคนหันมาหรือคุณมองตามีคนรู้ว่าคุณต้องการอะไรมันมากกว่านี้อีกไหมหรือใจเขารู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรเหรอคงคุณคงไม่ยอมแน่ใครแค่เขามองตาว่าคุณต้องการอะไรก็คุณคงพอแล้วใช่ไหมหรือคุณอยากให้เขารู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรคุณไม่กล้าหรอกคุณไม่กล้าพอหรอกเพราะคุณก็ไม่ใช่สีขาวไปหมดนะใช่ไหมโอ้นี่แหละเอาละก็สมควรเดี๋ยวพอดีมีเรื่องบอกแก่ลูกศิษย์ว่าอาตมาเห็นเรื่องของเรื่องพิษโควิด2019ที่บ้านเราถึงเวลาที่พวกเราต้องแสดงความเป็นคนไทยในชาติที่จะช่วยอะไรก็สุดแล้วแต่อาตมาได้พูดถึงโดยลูกศิษย์มีความดำริวันนี้สั่งข้าวสารไป 3,200 ถุงถุงละ5กิโลแล้วก็สั่งพวกมาม่าหรือไวๆอีก 3,200 กล่องกล่องหนึ่งมัน30ขอนะแต่มาจะให้เป็นครอบครัวไม่ใช่บุคคลครอบครัวหนึ่งข้าวสาร5กิโลแต่ก็มาม่าหรือไวๆสักกล่องหนึ่งรวมเป็น2อย่างให้บ้านหลังเริ่มตั้งแต่อยู่ใกล้ไปหาไกลจุดเริ่มต้นตั้ง 3,200 ชุดแล้วยังนึกว่าอาจจะมีเงินบางส่วนเงินจะเลือกให้สำหรับบ้านที่เห็นว่ามีเด็กเล็กๆที่ยังต้องกินนมอาจจะให้200หรือ300เพราะอย่าลืมว่า 3,000 กว่าหลังคาแค่คำว่า300นี่มันก็3,200 นี่ก็เท่ากับแค่1ล้านเลยนะแค่300กว่าบาทเลยนะเอา 3,200 คูณมันก็เป็น 960,000 แล้วก็เลยคิดว่าจะพิจารณาเป็นรายๆอาจจะให้500บ้าง300บ้าง200บ้างแต่หลักๆก็คือก็ให้เป็นมาม่ากล่องหนึ่งข้าวสารอีก5กิโลเป็นข้าวหอมมะลิให้ทุกบ้านให้ไปส
ส่วนที่จะให้เงินนั้นจะดูลึกลงไปอีกก็สั่งไว้แล้วสองอย่างนี้แต่ปัจจัยกำลังคิดอยู่ว่าเราจะให้เฉพาะคนที่เราเห็นว่าเงิน300มันมีค่าสำหรับเขามากแต่มาจะไม่ให้สำหรับเงิน300ที่ไม่มีค่าสำหรับคนในเวลานี้นะแต่ไม่ได้ให้ทุกคนสัก100หลังคา200หลังคา300หลังคาหรือ500หลังคาก็สุดแล้วแต่ก็จะดูก็ใช้งบกันรวมๆแล้วน่าจะล้านกว่าบาทเพราะที่ซื้อของนี่ก็ 8-9 แสนไปแล้วที่ดูราคาแล้วเฉพาะของไม่เกี่ยวกับเงินกำลังคิดอยู่ว่าลูกศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมใครที่จะร่วมโดยอาตมาจะนำไปแจกแต่อาตมาจะไม่ได้ไปเองตลอดก็ได้ก็มีลูกศิษย์เอารถใส่แล้วก็แจกก็ต้องป้องกันตัวเองไว้อย่างดีนะครับเรื่องใส่แมสเพราะไม่อยากให้มาเข้าคิวแล้วมันเดี๋ยวควบคุมไม่ได้บุกไปถึงบ้านเอารถไปจอดกี่หลังแจกข้าวสารมาม่าดูมีเด็กไหมเด็กนอนอยู่เอาไป200-300ดูคือจะดูบ้านถ้าเขาใส่ทองอยู่ก็มาไม่ให้ไม่ให้เขามีทองอยู่บนคอก็แค่ว่าช่วยเหลือกันเอาละเอาข้าวไปนะเอามาม่าไปก่อนทีแรกว่าจะเอาไข่ด้วยก็อาจจะกลัวไว้หลายวันจะเสียหรือเปล่าไปครับและกลัวเรื่องแตกด้วยถ้าเราให้เป็นคนละแพ็คละ30คูณครับอีก 3,200 ชุดยมอย่าลืมว่าต้องคูณ 3,200 นะ100เดียวเท่ากับ 3,200 200เท่ากับ 6,400 ถ้า300นี่ก็แตะล้านแล้วก็ต้องดูเพราะชั่วโมงนี้ธรรมาก็บอกว่าวัดพูดแสงธรรมเราอยู่ได้อีก2เดือนแต่ธรรมามองว่าคนอื่นเขาอยู่ไม่ได้ในเดือนนี้เรามองคนอื่นทุกข์กว่าเราก่อนไม่มองงี้เราทำไม่ได้ก็ต้องมองคนอื่นทุกข์กว่าเราเรามีข้าวกินคนอื่นอาจจะไม่มีข้าวกินมองอย่างนี้ก่อนคนอื่นร้องให้เรายังไม่ร้องเอาภาชนะไปก่อนวันนี้ก็ได้รับพระราชทานเรื่องผ้าหน้ากากอนามัยมาทั้งหมดมัน 5,000 จากซึ่งมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสุรสังฆราชได้ทรงประทานไว้ให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณเทวันลิปตะพันลบได้มาที่วัดพระพุทธแสงธรรมก็สักชั่วโมงได้ก็ไปต้อนรับกันอยู่ในมหาอุโบสถก็มอบมาก็จะมอบให้กับคณะสงฆ์ไปมอบไปแล้วแหละวันนี้ก็มีท่านหลวงผู้การจังหวัดสระบุรีผู้กำกับของหนองแคและสารวัตรฝ่ายปราบปรามก็มาแล้วก็มีผอ.สำนักพุทธของสระบุรีก็มาทั้งคณะแล้วก็มีแพทย์ของทางสาธารณสุขก็จะมีการวัดไข้ด้วยก่อนจะเข้าแล้วก็มีแมสปิดทุกคนธรรมาก็ปิดแล้วเนี่ยแล้วก็มีเจลล้างมือของธรรมา36กว่ายิง2ครั้งก็
ทุกคนป้องกันไว้แล้วก็รักษาระยะไว้เพราะอะไรเพราะเราอยู่ของเราเนี่ยของเราเรามั่นใจว่าไม่มีแต่ว่าพอมีคนเข้ามาเนี่ยเขาเองก็ระวังเราเองก็ระวังเขานี่คือการป้องกันก็รับแล้วก็ได้มอบให้กับทางคณะสงฆ์ธรรมาก็เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ในจังหวัดสระบุรีในนามเจ้าหน้าจังหวัดก็รับแล้วก็มอบให้ฝั่งของคณะใหญ่มี2หลังหลังละ 2,500 ครับมอบไปหลังอีกส่วนก็จะเจรจาไปกับคณะสงฆ์แต่ถ้าส่วนหนึ่งอาจจะมอบให้กับงานนี้ด้วยที่เราจะไปแจกของจะมาวันอาทิตย์อันนี้บอกให้ฟังญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะไม่มีคำว่าเลี่ยนไรนะครั้งนี้ว่าถ้าใครจะทำก็เป็นเรื่องของน้ำใจที่เราร่วมกันเพราะว่ามองคนที่ทุกข์กว่าเรานะไม่ได้ใช้มาเลี่ยนไรแต่คำว่าครูบาอาจารย์นำพาที่จะทำใครจะทำก็ติดต่อมาที่แจ้งมาเพราะตมาบอกแล้วว่าต้องแยกให้ชัดว่าเงินเขาทำบุญอะไรมาถ้าช่วยเรื่องน้ำท่วมต้องให้น้ำท่วมหมดถ้าช่วยเรื่องโควิดต้องโควิดให้หมดไม่งั้นเราจะไม่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราเริ่มต้นเป็นต้นไม้ไผ่แต่ทำไมเฉาลงไปเป็นบ้างกัญชาเนี่ยเรากลายเป็นคนเมาไม่เป็นไม่แต่มาจะทำมากกว่าที่รับเพราะใจของตมามันรู้สึกจริงๆมันรู้สึกได้เยอะมากจริงๆอยากจะบอกว่าเราอยากจะช่วยให้เยอะอย่างน้ำชุนน้ำก้อนตมาจนไปนำไปประมาณ3ล้านแจกคนละ 3,000 ไปถึงที่เลยนอนในเต็นท์กันเป็นแถวเห็นแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกไปแบบจู่โจมเลยให้ลูกศิษย์พาเงินไปญาติโยมเราร่วมกันไปหมดเลยนะแล้วก็กันไม่ให้ใครเวียนด้วยจ่ายยังมีเข้าแถวอีกบอกโอ้เอางั้นเอาที่อยู่มาเฮ้ยบ้านมันโดนน้ำท่วมพังหมดแล้วจะเอาที่อยู่มันอย่างไรบ้างที่เอาแค่นี้พอหยุดแค่นี้ญาติโยมใครมีมายืมก่อนยืมจนไม่มีใครมีกันนะนี่ใจตมานะก็ไปทำน้ำชุนน้ำก้อแล้วก็ไปเพชรบูรณ์แจกข้าวสารและเงินอีกคนละพันตมามั่นใจนะถ้าเราทำด้วยตัวเองมันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกเดี๋ยวท่านต้องรีบไปเดี๋ยวถ้าเขาจะมอบแทนให้บอกไม่ตมาไม่รีบตมาจะแจกเองแจกจนจบก็ไปกับคณะสงฆ์ด้วยแต่ตมาก็ได้เอาเงินไปลูกศิษย์ลูกหาแสงธรรมนี่แหละวัดพุทธแสงธรรมช่วยกันก็ไปนี่ก็เหมือนกันมีลูกศิษย์รู้แล้วเริ่มมีคนทำมาแล้วหมื่นบ้าง 5,000 บ้าง 1,000 2,000 ก็สุดแล้วแต่ทำก็ดูว่ายอดเท่าไหร่ก็จะจัดการตรงนั้นอาจจะต้องเพิ่มหรือว่ามันควรจะจุติแค่นี้เพราะกำลังเรามีแค่ที่เรามีใจที่เราทำได้เพราะว่าต้องดูแลคนอีกเยอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราอ้างคำนี้เราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราเห็นความทุกข์อ่ะเราเห็นความเครียดของคนที่จะมาห่วงเยอะสุดคือเด็กกับคนแก่ที่ภูมิต้านทานยังน้อยอยู่แต่ก็ห่วงหมดนั่นแหละไม่ใช่ไม่ห่วงแต่คำว่าห่วงกว่าคือผู้ที่ยังอ่อนแอไงเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคือโควิดเขาไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เขาจะอยู่ยังไงเขาไม่รู้หรอกอย่างมากเขาก็ร้องไห้ก็แค่นั้นเองส่วนคนแก่ก็จะช่วยเหลือตัวเองก็ลำบากแล้วเห็นไหม
ธรรมชาติกำลังคุกคามก็อยู่เขาเมื่อความแก่ความเจ็บก็คุกคามก็ใครจะทำแล้วคิดว่าไม่ต้องยืดเยื้อแต่มาทำเพราะวันอาทิตย์แต่มาก็แจกเดี๋ยวถ้าเกิดส่งมาทีหลังก็ต้องดูแต่ก็เอาละถ้ามันเกินแต่มาก็ต้องซื้อเพิ่มอยู่ดีสรุปงี้ดีกว่าแต่คิดว่าแต่มาก็ไม่ยืดเยื้อเป็นคนไม่ชอบยืดเยื้อส่วนปัจจัยนี้ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเราจะช่วยไปเห็นมันบอกเองอะคนถ้าหน้ามันเศร้าๆมันจะบอกเองอะว่าคนนี้ยังดูราศียังดีอยู่ยังไม่ตายง่ายดูแล้แต่ดูคนที่กำลังหมองคำดูเหมือนคือมันจะฟ้องเองอะเราไปเห็นถือว่าถ้าลงพื้นที่เองเดี๋ยวอาจจะแต่คงจะเดินหมดแล้ว 3,200 ครอบครัวจะมาอาจจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นหมดก็ได้แต่ว่าจะบอกเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเรามองคนถ้าใส่ทองใส่กำไรอยู่เงินอย่าให้แต่น้ำใจช่วยได้ข้าวสารแล้วก็มาม่าแต่ไข่กลัวแตกต้องให้เป็นแพ็คไปนี่ถ้าเอา30คูณ 3,200 นี่ก็โอ้โหมันกี่ฟองเนี่ยมันก็แตะหมื่นไหมหรือเกินสิเนาะเพราะมัน 3,000 คูณ10มันก็ยัง 30,000 นะใช่ไหมถ้าคูณ30ก็ต้องเป็น 90,000 กว่าฟองเกือบแสนฟองใจก็อยากจะได้ทั้งไข่ถ้ารวมมะดั้งไข่ด้วยมาม่าไวๆด้วยข้าวสารด้วยถ้าเอาเป็น10 ฟอง 10 ฟองใส่ถุงมันจะแตกไหมก็คิดเผื่อด้วยถ้าแตกก็เสียของอีกถ้าเป็นใส่แพ็คมันต้องเต็มแพ็คต้อง30บังคับ30คูณ 3,200 มันตกเกือบแสนฟองฟองเท่าไหร่อ่ะ3บาทแล้วหรือเท่าไหร่อ่ะต่อมาไม่รู้ราคากับคูณ3ไปก็อีกแต่อีก 300,000 เข้าไปอีกเห็นไหมคือไอ้ตรงนี้มันถ้าเรามีตัวเลขอยู่แต่มาเราไม่ต้องมีความคิดลังเลไงแต่ว่าเราทำด้วยใจก่อนก็บอกให้ทราบวันอาทิตย์ก็เริ่มจะแจกเพราะวันนี้เพิ่งสั่งของไปวันอาทิตย์จะมาส่ง10ล้อเอาข้าวมาแล้วก็พวกเห็นว่ามาม่าหมดนะเป็นไวๆเห็นว่ามาม่าหมดนี่ก็ยังโชคดีที่ได้ให้ลูกศิษย์ประสานไปได้มา 3,200 กล่องกล่องหนึ่งคือ30ของเอาวะยังไงก็ในครึ่งเดือนนี้ก็อยู่รอดอยู่แล้วล่ะนะก็จบตรงนี้นะบอกให้ทราบถ้าใครจะทำงานนี้ไม่บอกว่าเรียอะไรนะถ้าใครจะทำด้วยกุศลจิตที่เราจะร่วมกับครูบาอาจารย์เพราะวัดพูดเสียงธรรมก็ทำและอย่างก็ความประสงค์ของเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีความห่วงใยต่อญาติโยมพระเถระอีกหลายๆรูปและเราดูแลพื้นที่สระบุรีอยู่จุดนี้เราก็ต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนนะเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนบ้านอยู่ใกล้ต้องช่วยดับไฟใกล้ก่อนถ้าไปดับไฟไกลแล้วมันคงผิดหลักนิดหนึ่งว่าคนใกล้ไม่ได้คนไกลได้ถ้าเขารู้เขาก็จะมองเราเอ้าทำไมอ่ะนั่นคือหลัก
แล้วงั้นเราต้องดับไฟก่อนเอาใกล้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเขาค่อยออกไป 3,200 ครอบครัวณชั่วโมงนี้ก่อนที่พูดว่าแต่ชั่วโมงต่อไปก็ค่อยว่ากันว่ามันจะเพิ่มยังไงหรือหยุดแค่ตรงนี้พอนี้ก็ฟังดูแล้วมันก็ร้านไม่อยู่แล้วล่ะมันเพราะของเราต้องไปซื้อเข้ามาแต่ว่านี้คือน้ำใจของผู้ปฏิบัติธรรมในนามของศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมหรือแสงธรรมสองชีวิตให้รับทราบวันอาทิตย์ไม่รู้ของมาถึงตอนกี่โมงนะจะได้แจกช่วงไหนหรือว่าเขาเตรียมการก็น่าจะมาถึงเช้านะก็เริ่มแจกแต่วันเดียวคงแจกไม่หมดแน่นะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร3,000หลังคานี่ก็เดินกันพอสมควรก็คงได้บอกแล้วสบายใจแล้วมันคับใจมาหลายวันว่าเรารู้สึกยังไม่ได้ทำอะไรแล้วเราจะทำยังไงจะผัดเข้าไปให้เขาดีไหมจะคิดไปสารตะเราจะไปลงตรงไหนถ้าคนมาเข้าแถวเยอะเกินไปมันจะมีพ.ร.ก.จะห้ามเหมือนที่ยะลาสถานีรถไฟเห็นว่าคนไปกันเยอะแล้วมันชิดกันจนมันเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดเขาก็กลัวอีกก็เลยต้องเรียกคนที่เข้าแถวนั้นให้ไปตรวจใหม่หมดแล้วคนที่ไปทำถ้าผิดวิธีมันกลายเป็นสร้างปัญหาขึ้นมาอีกแบบแล้วคนเวลาเดือดร้อนเนี่ยโอ้โหโยมเขามองแบบว่าเขาต้องได้เขาก็ต้องเบียดเข้ามาก็เลยคิดว่าเราไปแบบจู่โจมมีกี่หลังคาเดินเลยไปรถไปกันหลายคันน่ะแล้วก็ญาติโยมก็ไปกันน่าจะหลายคนแต่ต้องป้องกันอย่างดีต้องใส่แมสอย่างดีอาจจะต้องมีถุงมืออะไรหรือว่าต้องเอาเจลแอลกอฮอล์นี้ฉีดทุกๆ10นาทีเพราะว่าเราก็กลัวเขาก็กลัวเราก็กลัวเขาแต่ในเขตของสระบุรีตอนนี้มันไม่มีตัวเลขเพิ่มแล้วเป็น5คนหายไป4ก็เลยคนหนึ่งเห็นวันนี้ถามก็บอกน่าอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านและตัวเลขก็นิ่งแล้วไม่ได้ขึ้นลพบุรีสระบุรีนี่นิ่งแล้วตัวเลขไม่มีการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนี้มี5คนหายไปแล้ว4อีกคนหนึ่งก็อยู่ที่หมออยู่ดูแลนอกนี้ผู้ที่ต้องระวังเลยเขาก็ดูแลอยู่ในจุดของเขายังไม่มีเพราะมันเลยเวลา14วัน15วันยังไม่ปรากฏตรงนี้ก็ค่อยใจชื้นหน่อยว่าในถิ่นที่เราอยู่สระบุรีเนี่ยแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะหมายถึงว่าคนหนึ่งก็จะมาแพร่อีกไม่เอามันได้ไม่เท่าเสียก็ต้องป้องกันไว้ก็นั่งสมาธิกันต่อนี่โยมฟังใจตุบๆตับๆอยากจะทำใช่ไหมล่ะก็ติดต่อมาเองด้วยกันเบอร์โทรศัพท์รู้กันใช่ไหมถ้าเป็นลูกศิษย์โทรกันมาเองแจ้งกันมาทำยังไงก็ว่ากันไปนี่เป็นเรื่องของสายภาวนาที่เราเห็นความทุกข์ของเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายThank you.
ก็สมควรเวลาก็จะอยู่กันนานเท่าไหร่ไม่รู้นะในโลกมนุษย์มีคนตายทุกวันแล้วก็มีคนมาเกิดอยู่ทุกวันแต่ทั้งหมดมันก็มีเวลาของมันใครที่บำเพ็ญได้ก็ถือว่ามาถูกทางกำไรชีวิตตรงนั้นเขาเรียกใช้ชีวิตไปวันๆสู้ไปวันๆสุขทุกข์ไปวันๆนี่ก็บทเรียนราคาแพงเชื้อโรคเที่ยวนี้โควิดเดี๋ยวแผ่เมตตากัน อิทังโนบุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทวะสัพพสัตตานังเทวะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสงฆ์ธรรมโชโตพระสุนทรธรรมภาคขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาให้แด่บิดามารดาทุกทุกภพทุกทุกชาติที่เราเกิดทุกทุกภพทุกทุกชาติที่เราเกิดไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดไม่ว่าท่านจะอยู่ณภพภูมิใดขอพลาอานิสงส์นี้ขอพลาอานิสงส์จงแผ่ไปให้ภัยสารจงแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาถึงบิดามารดาบรรพบุรุษของข้าพระเจ้าบรรพบุรุษของข้าพระเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเหล่าถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาเหล่าถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกมนุษย์โลกบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์บรรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในยมมาโลกในยมมาโลกผู้เป็นใหญ่ในยมมาโลกผู้เป็นใหญ่ในยมมาโลกแม่ธาตุทั้งสี่แม่ธาตุทั้งสี่ธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ธาตุ
สี่ขันธ์ห้าที่ข้าพระเจ้าอาศัยให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขญาติมิตรพี่น้องญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าสิทธิ์วัดพระพุทธแสงธรรมวัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและอาชีพหน้าที่การงานและหน้าที่หน้าที่การงานปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงและโรคภัยไข้เจ็บนานาประการและโรคภัยไข้เจ็บนานาประการด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ด้วยบุญนี้ขอแผ่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้เจ้าของสถานแห่งนี้และที่ทำกินของข้าพเจ้าและที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากถ้าท่านถึงสุขถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ร่างกายข้าพเจ้าไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ร่างกายไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียนร่างกายข้าพเจ้าไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียนร่างกายข้าพเจ้าด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติอันนับชาติไม่ได้ด้วยเจตนาไม่เจตนาด้วยเจตนาไม่ได้เจตต่อหน้ารับหลังต่อหน้ารับหลังขอเจ้ากรรมนายเวรขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลได้โปรดรับผลบุญกุศลและอนุโมทนาและอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ท
ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากภูมิทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าไม่มีความพยาบาทใดๆเบียดเบียนข้าพเจ้าไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนข้าพเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุแผ่กันทุกวันแต่ก็ดีรู้สึกมันไม่มีอะไรมาจ้องเหมือนบีบคั้นในชีวิตจิตเมื่อก่อนยังรู้สึกแผ่เมตตาอย่างนี้แต่ตอนนี้มันเบาโล่งเนี่ยใครจะรู้ว่าหมดกรรมเมื่อไหร่บอกก็จะรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละว่ามันเหมือนเราจะรู้เองว่ามันโปร่งใสมันไม่อึดอัดมันไม่ตกอยู่ในอำนาจไอ้สิ่งที่จะมาลังควานหรือเบียดเบียนอะไรอันนี้ต้องรู้เองคำตอบเราจะรู้ด้วยจิตที่เราสัมผัสเองและที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่ไม่ใช่บางคนตื่นมาก็อารมณ์เสียแล้วไม่รู้อะไรคุณแค่นอนหลับตื่นมาคุณก็หงุดหงิดตัวนี้คุณไม่มีเหตุผลสิ่งที่เราไม่รู้ไงอระหังสัมมาสัมพุทโธ